กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันและยอกี้แกงเผ็ดฟักทองของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเรากลับไปดูคุณเท็ดดี้และคุณนานากันดีกว่าครับว่าจะจัดจานเสิร์ฟออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนตักเสิร์ฟโอ้โหมันน่ากินมากอ่ะคุณให้น้อยอีกแล้วนะไม่ได้ให้แค่นี้ซะหน่อยคุณน่ะชอบพูดจนคนน่ะแซวเราแล้วนะว่ากับข้าวอ่ะทำนิดๆหน่อยๆไม่คุณทำเยอะแต่คุณให้น้อยเขาจะได้รู้ไงว่าอร่อยของอร่อยไม่ต้องให้เยอะอ่ะท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับท็อปปิ้งของเราวันนี้อยากจะบอกคุณว่านอกเหนือจากเส้นที่อร่อยแล้วเรายังมีเบคอนทอดหนำๆเพิ่มเข้าไปจากนั้นคุณขาเมนูแบบนี้โหระพากรอบๆนี่คือซิกเนเจอร์ได้เคี้ยวนะการที่ได้เจอโหระพาแล้วได้เคี้ยวแบบนี้หอมๆมีกลิ่นของสมุนไพรมันดีฝรั่งงงนะเมนูนี้เพิ่มสีหมายถึงว่าเฮ้ยทำไมน่ากินขนาดนี้เพิ่มสีแดงด้วยพริกอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะเพิ่มแค่สีเฉยๆไม่มีรสเผ็ดเม็ดข้างในก็หมดแล้วเอาละครับเรียบร้อยนะครับนี่ค่ะยอกกี้แกงเผ็ดฟักทองของนานาเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยอกกี้แกงเผ็ดฟักทองเมนูอาหารสไตล์ฟิวชั่นผสมผสานความเป็นไทยด้วยแกงเผ็ดที่มีรสชาติจี๊ดจ๊าดเข้มข้นโรยด้วยเบคอนกรอบเพิ่มรสสัมผัสที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรับรองว่าต้องถูกปากคนไทยที่สำคัญยังมีหน้าตาน่ารับประทานจนผมที่นั่งพากอยู่ตรงนี้นี่ยังอดใจไม่ไหวเลยล่ะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะที่เอาอาหารไทยมาผสมกับอาหารต่างชาติแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากที่สำคัญทำง่ายอยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะว่ามั่นใจแล้วก็การันตีเลยว่าความอร่อยเนี่ยคูณ2แน่นอนโอ้โหผมว่าเขาคูณ3คูณ4เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆจริงๆนะครับสูตรดีๆสูตรอร่อยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับถ้าใครก็ตามดูเรา2คนเสร็จแล้วจดสูตรไม่ทันหรืออยากดูรายการอื่นๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังนะคะสามารถดูได้เลยค่ะทาง YouTube นะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะครับผมสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูยอกกี้แกงเผ็ดฟักทองที่ฟังแล้วดูเหมือนจะยากแต่พอได้ลองทำแล้วกลับรู้สึกว่าง่ายขึ้นมาทันทีถ้าได้ลองทำทานกันที่บ้านเนี่ยรับรองว่าต้องขอต่อจานที่2กันอย่างแน่นอนเลยครับเมนูวันนี้นะจะเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนครับบัวลอยทุเรียนของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีน้ำกะทิกลิ่นทุเรียนด้วยเอ้ยโอ้เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนไหมใช่ทุเรียนพร้อมเปลือกนะคะเป็นภูพร้อมเปลือกกับทั้งลูกเลยพร้อมกันเลยกระเด็นนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้ที่สำคัญเรามีไอศครีมวานิลาปิดท้ายเดี๋ยวเราเอาไอติมออกมาจากตู้เย็น